สวัสดีครับผมแป๊บซินโดมครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเบสนะครับเบสตัวนี้เป็นเบสเฟนเดอร์นะครับดีลุคแอคทีฟนะครับพีเบสสเปเชียลนะครับตัวนี้นี่คือความน่าสนใจของมันคือนะครับเป็นเบสที่มีปิกอัพสองแบบอยู่ในตัวเดียวกันนะครับเป็นแบบทรงเนี่ยเป็นทรงพีเบสนะครับแต่ว่ามันจะมีปิกอัพแจ็คเบสเข้ามาด้วยคือปิกอัพตัวหลังนะครับแล้วก็ตัวหน้าเนี่ยปิกอัพเป็นของแบบพีเบสนะครับก็คือผสมกันนะครับก็เสาค่อนข้างจะกว้างนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงคร่าวๆกันดูครับนะครับเดี๋ยวผมจะปรับคุ้มกันแหลมไว้เนี่ยไว้เป็นคร่าวๆนะครับผมคราวนี้มาอธิบาย EQ นิดนึงนะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นวอลลุ่มนะครับผมอันนี้เป็นแผ่นปิกอัพนะครับระหว่างตัวหน้ากับตัวหลังนะครับบาลานซ์แล้วก็ไอตัวข้างล่างเนี่ยไอตรงไอน็อกที่3เนี่ยมันจะมี2ชั้นชั้นล่างเนี่ยเป็นเสียงเบสครับชั้นบนจะเป็นเสียงแหลมนะฮะนะครับอันหลังเป็นเสียงกลางนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับผมก็คือผมจะปรับเบสกลางแหลมเนี่ยไว้กลางๆนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยผมจะมาฟังเล่นเสียงปิกอัพตัวบนกับตัวล่างนะครับผมให้ฟังกันนะครับผมแล้วก็ผสมแบบผสมกันด้วยนะฮะคราวนี้เรามาฟังซาวด์ปิกอัพแบบกลางๆแบบผสมกันระหว่างตัวแจ๊สตัวปิกอัพคีย์เบสกับปิกอัพแจ๊สเบสนะฮะต่อมาเดี๋ยวเรามาฟังเป็นปิกอัพตัวหลังกันบ้างตัวหลังนะครับตัวที่เป็นแจ็คเบสนะครับผมคราวนี้เรามาฟังเป็นตัวปิกอัพเป็นคีย์เบสนะครับผมเสียงคร่าวๆของมันนะครับผมก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเบสรุ่นนี้อยู่แล้วกันนะครับผมพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ